สวัสดีค่ะนุกค่ะจิรนิกาเตะบัวแก้วชั้นปี4ค่ะภาควิชาการออกแบบสาขานิเทศศิลป์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะก็เหมือนเด็กๆทั่วไปที่ตอนเด็กๆเนี่ยเราไม่มีอะไรทำเนี่ยเราก็จะดูการ์ตูนอ่านการ์ตูนพอเราอ่านเราดูเยอะเข้าเนี่ยเราก็เกิดความรู้สึกที่ว่าอยากวาดได้บ้างอยากทำแบบนั้นได้บ้างก็เลยลองวาดดูค่ะแล้วก็ปรากฏว่ามันก็ปิ๊งที่ว่าเออเราก็วาดได้นี่นะก็เลยลองฝึกวาดดูจากการ์ตูนญี่ปุ่นการ์ตูนดิสนีย์อะไรอย่างเงี้ยล่ะค่ะนุ๊กเนี่ยเรียนอยู่ปี4แล้วค่ะวิชา Special Project เนี่ยเป็นเหมือนวิชาอุ่นเครื่องก่อนทำศิลปะนิพนธ์ตัวจริงในเทอมที่2โดยในเทอมนี้เนี่ย Special Project จะมีงานอยู่2ชิ้นซึ่งงานชิ้นนี้เป็นงานชิ้นที่2ค่ะซึ่งโจทย์ของงานชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นการนำสไตล์ของศิลปะมาบวกกับเรื่องราวหรือคอนเทนต์ที่สนใจทำออกมาให้ดูใหม่ดูน่าสนใจโดยงาน Special Project ชิ้นนี้นะคะเป็นงานที่เอาพฤติกรรมของแฟนคลับเกาหลีเนี่ยมาบวกรวมกับลายเส้นจิตรกรรมฝาผนังของไทยเราซึ่งจุดเด่นเนี่ยจะอยู่ที่หน้าอกที่กลมกลึงเป็นลูกๆและคอที่เป็นชั้นๆหรือว่าลายเส้นที่อ่อนช้อยซึ่งจุดเด่นของพวกนี้เนี่ยมันเป็นจุดเด่นที่เข้ากันกับวัยรุ่นหญิงในยุคนี้ก็เลยนำลายเส้นแบบไทยมาบวกรวมกับพฤติกรรมของแฟนคลับเกาหลีนำมาประยุกต์รวมกันจนกลายเป็นงานศิลปะแบบใหม่ขึ้นมาค่ะโดยภาพนี้เนี่ยอารมณ์มันจะเป็นประมาณว่าฉันไปรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะคือหนูเนี่ยแทนกับการที่ว่าเราไปรอรับศิลปินเกาหลีที่สนามบินแต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยสมัยยังเป็นสยามอยู่เนี่ยมันไม่มีสนามบินใช่ไหมคะหนูก็เลยแทนท่าน้ำเข้าไปแทนค่ะโดยกลายเป็นว่าให้วัยรุ่นในสมัยสยามเนี่ยไปรอรับโอป้าของพวกเขาที่ท่าน้ำโดยมีป้ายยินดีต้อนรับโอป้าสู่แดนสยามแล้วก็มีการถือป้ายยินดีต้อนรับโอป้าโดยใช้กระดานชนวนแทนป้ายไฟค่ะก็หลังจากส่งงานอาจารย์ไปนะคะอาจารย์ก็ได้นำผลงานชิ้นนี้เนี่ยไปแชร์ใน Facebook ของอาจารย์ค่ะซึ่งก็มีคนมาแชร์มาไลค์แล้วก็มาแสดงความคิดเห็นกับงานชิ้นนี้เป็นจำนวนมากเหมือนกันซึ่งหนูก็ได้เข้าไปอ่านหลายๆความคิดเห็นแล้วก็มีความคิดเห็นที่ประทับใจคือความคิดเห็นของอาจารย์ท่านอื่นๆที่มาชื่นชมถึงแนวความคิดวิธีการนำลายเส้นไทยไปประยุกต์กับเรื่องราวในสมัยปัจจุบันได้อย่างลงตัวก็รู้สึกดีใจมากค่ะในการหาแรงบันดาลใจก็จะคิดจากประสบการณ์ที่เคยพบเจอมานะคะหรือไม่ก็เราเนี่ยก็เป็นคนชอบอ่านหนังสือก็จะศึกษาจากงานในหนังสือของนักออกแบบท่านอื่นๆแล้วก็เอาสิ่งที่พบสิ่งที่เห็นเนี่ยมาคิดมารวมกันให้มันออกมาเป็นงานชิ้นใหม่ขึ้นมาค่ะหลายๆคนเนี่ยเห็นว่าศิลปะเนี่ยเป็นแค่การวาดรูปวาดรูปนึงเสร็จก็จบไม่มีอะไรแต่ความจริงแล้วเนี่ยศิลปะให้อะไรกับเรามากมายเลยค่ะทั้งการฝึกวินัยในตนเองฝึกความอดทนในการทำงานการจัดสรรเวลาหรือแม้กระทั่งการฝึกกระบวนการคิดเพื่อที่จะสร้างสรรค์งานออกมาให้ได้ชิ้นหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดก็อยู่ที่ว่างานชิ้นนั้นเนี่ยจะทำประโยชน์ให้กับคนในสังคมได้มากแค่ไหนคนที่รับสารของเราไปนั้นจะสามารถปรับทัศนคติให้เป็นในทิศทางที่ดีขึ้นได้หรือเปล่าถ้าเราทำได้ก็ถือว่างานชิ้นนั้นของเราทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วค่ะ